ันพลิกพันแมลงวันถูกตอมเชียร์ลีดเดอร์งานบอลคือสีสันแห่งงานฟุตบอลประเพณีเก่าแก่สองสถาบันธรรมศาสตร์จุฬาที่ขาดไม่ได้คือบรรดาหนุ่มหล่อสาวสวยที่ผ่านการคัดเลือกจนเหลือเพียงทีมละ12คนจะมาลงสนามประชันกันในวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นี้ปีนี้ฝั่งลูกแม่โดมเป็นเจ้าภาพจัดงานพกความมั่นใจลงสนามประชันหนุ่มหล่อสาวสวยจากรั้วจามจุรีพบกับเขาและเธอในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่67เชิญครับเชิญครับเชิญธรรมศาสตร์ขึ้นมาด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีกวางกวางมากวางครับสวัสดีกวางมาอ้าวกวางอรการมาด้วยใช่ครับนี่คุณกวางก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ตัวแม่ไม่ประมาณเป็นรุ่นพี่เชิญครับเชิญเชิญกวางมายืนใกล้ๆพี่เนาะแล้วกวางก็ไม่ต้องมายืนใกล้ๆพี่ด้วยไปยืนกับพี่สุริศนู่นน้องกวางทำหน้าที่แบบน้องๆเขานี่เมื่อกี่ปีมาแล้วครับก็ประมาณ3ปีที่แล้วอะค่ะพี่น้องน่างงมากใช่หรอพี่อย่าไปพูดถึงมันเลยค่ะพี่แต่ว่าหนูเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างงี้น้องกวางเป็นไม่อยากพูดถึงแล้วเชียร์ลีดเดอร์เก่าของจุฬาด้วยนะคะอย่าพูดถึงรุ่นไปถึงว่ารุ่นเรามารู้จักน้องๆดูนะฮะเริ่มจากทางจุฬาก่อนลองแนะนำบอกชื่อแล้วก็คณะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ค่ะเอาไว้ก่อนนะครับหลังไมค์ครับชื่อปาขามาจากวิศวกรรมศาสตร์ปี1ครับชื่อจริงชื่ออะไรชื่อลุงอดีตดันตรงครับชื่อปาชื่อปาครับปาอ๋อปาค่ะค่ะชื่อแอมนะคะประภาวีฮีดันเวสรีคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะครับครับชื่อไอนะครับค
คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่3ครับครับชื่อบุกกี้ค่ะธนุตรีเสรีวัฒโนภาสจากคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะบุกกี้นะฮะครับครับชื่อเปรมภัพสุธีจำสุวรรณจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับค่ะชื่อแพมค่ะมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่4ค่ะน้องธรรมศาสตร์นะครับเข้าโอ๊ตค่ะพัทรานีจารวรรณสถิตศิลปศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะเข้าโอ๊ตครับมิ้งธนกฤตกิจธนาเดชากรครับคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่2ครับอ๋อครับค่ะส้มโอค่ะสุรวีมณีรัตน์คณะสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่3ค่ะครับคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาชั้นปีที่3ครับครับค่ะบอลค่ะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนชั้นปีที่3ค่ะน้องๆครับครับผมปิงครับวรพจน์กิ่งแก้วกันทองคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่4ครับผมนี่แล้วน้องแล้วน้องคนสุดท้ายล่ะคะนะครับสุธิประภาปีไหนแล้วเนี่ยศึกษาผู้ใหญ่แล้วคนนี้นะคะอะไรคะกวางอลการกวางอลการนะคะก็ปี1ค่ะเพิ่งเข้าตอนนั้นคุณกวางเรียนคณะอะไรนะวิทยาศาสตร์เคมีวิศวกรรมที่จุฬาเหรอสักอย่างสิวิทยาศาสตร์เคมีวิศวกรรมด้วยเหรอคือมันเป็นวิศวกรในวิทยาศาสตร์งงมั้ยนี่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะยังมีเพื่อนๆอยู่อีกใช่ไหมฮะใช่ครับยังธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ท่านที่เป็นศิริ12ทางธรรมศาสตร์นะฮะ12ครับผมอ๋อแล้วจํานวนเท่ากันเลยเหรอค่ะเค้ากําหนดมันเป็นเงื่อนไขเหรอแล้วแต่ปีเนาะเขาจะมีกรรมการดูค่ะพี่คือแบบว่าแล้วแต่ปีว่าบางปีเนี้ยดูแล้วแบบดูถ่วนสูงดูภาพรวมทั้งหมดว่าปีนี้มีทั้ง11คนปีนี้มี12 13คนก็แล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายต้องเท่ากันนะกวางไม่เท่าค่ะอันไหนมากกว่าส่วนใหญ่จะเน้นผู้หญิงจะเยอะหน่อยอย่างปีนี้จุฬาผู้หญิงผู้ชายเท่าไหร่คะพี่คะคือจำได้คนเดียวใช่มั้ยชื่อปาร์คจองแล้วจำไม่ได้เลยคนแรกจะบอกว่าอย่าขอสัมภาษณ์คนนี้คนเดียวได้มั้ยก็ผู้ชาย6ครับผู้หญิงก็6เหมือนกันครับอ๋อแล้วใครเป็นเค้าเรียกอะไรผู้นำหรือว่าก็เรียกว่าอะไรหัวหน้าใครเป็นนายกคะไม่มีหัวหน้าครับก็แต่ละคนก็สำคัญเท่าเทียมกันครับอ๋อเหรอผมนึกว่ามีแบบผู้นำลีดอะไรไม่มีแหละไม่มีครับเดี๋ยวลีดซ้ำลีดซ้อนพี่จะบอกว่าถ้าถามลีดจุฬานี่ต้องถามเรื่องการซ้อมเพราะว่าเขาซ้อมสบายกันมากเลยใช่ไหมคะไม่แต่น้องเสียงแหบเลยนะเสียงเป็นงี้หรือว่าซ้อมหนักก็คงไม่สบายด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่สบายต้องซ้อมไหมคะก็ซ้อมวางแค้นใครมาเนี่ยแค้นวางกดดันมากเลยพี่นี่ก็เสียงแหบนะใช่ค่ะใช่เสียงแหบเหมือนกันไหนพี่บอกพี่จำชื่อคนนี้ได้เดี๋ยวพี่ทำดีเทลของน้องๆทุกคนได้ทำไมไม่สัมภาษณ์ผู้ชายบ้างแต่น้องคนนี้เสียงโอเคแสดงว่าเวลาซ้อมเนี่ยต้องตะโกนไปด้วยใช่ไหมฮะก็ร้องเพลงไปด้วยค่ะอ๋อค่ะซ้อมทุกวันไหมซ้อมทุกวันไหมฮะซ้อมทุกวันครับทุกวันตอนกี่โมงประมาณ5โมงเย็นครับถึงประมาณแล้วแต่วันครับแต่ละวันก็จะมีแบบเกณฑ์ของแต่ละวันว่าทำถึงได้เท่านี้แล้วเขาก็จะปล่อยอะไรเงี้ยอ๋อส่วนใหญ่ถึงประมาณกี่ทุ่มคะก็ประมาณโอ้โห5ทุ่มเฮ้ยทำไมรุ่นนี้เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยรุ่นความประมาณแบบตีหนึ่งตีสองตลอดตอนเมื่อคืนตีสามตื่นงานนี่เลยอะไรอ่ะตีสามนี่เล่นดับมี่กันหรือว่าอะไรตีสามไม่หรอครับใช่ครับทำไมมันถึงตีสามอ่ะมันกำลังเข้มข้นครับช่วงนี้กำลังแบบใกล้งานเรากำลังฝึกอย่างเข้มข้นเข้มข้นสุดครับวิธีคัดหนูชื่ออะไรนะโทษชื่อแพมค่ะคุณแพมวิธีคัดมาคุณแพมติด1ใน12เนี่ยคัดยังไงฮะเขารับสมัครยังไงค่ะก็คือก่อนหน้าก็จะมีการเปิดให้นิสิตทุกชั้นปีค่ะคือใครสนใจก็มาสมัครได้แล้วก็จะมีการซ้อมก่อนคัดประมาณของรุ่นเราประมาณ20วันใช่ค่ะมีคุณสมัครไหมว่าคนที่จะมาสมัครไม่ได้กำหนดค่ะคือใครอยากจะมาเป็นก็มาสมัครได้ชั้นปีไหนก็ได้ใช่ค่ะส่วนสูงไม่ได้กำหนดค่ะดีเนาะหันมาทำไมพี่หันมาทำไมไม่ใช่จอมขวานน้องคนนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะแต่เขายังเป็นได้เลยอ่ะแบ่งโซนเขามีแบ่งโซนกันมาฟังทั้งสี่นะครับสี่แต่ผมดูแล้วทำไมน้องผู้ชายนะครับต้องคัดเลือกหน้าตาแบบเกาหลีหมดก็ไม่รู้นะอะไรน้องก็ไม่ได้เกาหลีน้องเขาเกาหลีแล้วมั้งครับผมนะครับหน้าตาคนจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพครับกรุงเทพโอ้ถามแบบนี้ตรงเลยไม่หน้าก็คมหน้าก็คมมากเลยหน้าก็คมแล้วดูนะดูคิ้วนะท่านผู้ชมฮะคิ้ว
พี่จะชมน้องเขาใช่ไหมโดมใช่ไม่งั้นจะได้รับการคัดเลือกมาเลยใช่ไหมนะดูจมูกสิจมูกมุ้มแบบโอ้โหถ้าเต้นมาเมื่อสักครู่นี่นะครับที่เห็นเนี่ยนะใครเป็นคนฝึกซ้อมมาให้นะน้องก็รุ่นพี่อะค่ะเป็นสตาฟที่มาสอบค่ะของฝึกโทษค่ะคัดเลือกเหมือนกันไหมคะคือต้องซ้อมก่อนแล้วค่อยมาคัดอีกทีใช่ค่ะซ้อมก่อนวิชาคืออย่างนี้ค่ะเขาจะแบบใครสนใจก็มาสมัครเลยแล้วก็ซ้อมอยู่ประมาณเกือบ3เดือนคือพวกพี่เนี่ยอย่างรุ่นพี่กวางก็เป็นคณะกรรมการเหมือนกันก็จะให้คะแนนตั้งแต่ช่วงที่น้องมาซ้อมใครขยันใครตั้งใจเนี่ยเห็นหมดตั้งแต่ตอนซ้อมอ๋อมากี่คนให้ซ้อมหมดเลยมาหมดจะให้ซ้อมหมดเลยค่ะ 2-3 เดือนเพื่อเห็นดูก่อนว่ามีพัฒนาการไหมตั้งใจขนาดไหนมาสายไหมซื้อขนมมาทุกวันหรือเปล่าแบ่งพี่ไหมอะไรอย่างนี้อ้าวไม่ได้เลยเหมือนกันเลยหลักเกณฑ์มาสามมาสมัครตอนได้ไงทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะราวๆร้อยกว่าคนนะครับผมร้อยกว่าร้อยกว่าคนที่ซ้อมหมดเลยใช่ครับแล้วซ้อมอยู่กี่วันถึงจะ2อาทิตย์ค่ะอุ๊ยทำไมซ้อมไม่2 3อาทิตย์ค่ะเอาเป็น2 3อาทิตย์แล้วค่อยเหลือกี่คนฮะเหลือ12คนเหลือ12เลยเหรอก็เหมือนกันใช่มั้ยว่าชาย6หญิง6ใช่ครับเหมือนกันครับแต่จะมีหัวหน้าลีดคนนึงครับอ๋อมีเหรอธรรมศาสตร์มีหัวหน้าลีดคนนึงครับจะมีหัวหน้าลีดใครคะมามั้ยหัวหน้าลีดใครคือหัวหน้าลีดเป็นหัวหน้าลีดไม่มาไม่มาเป็นตัวแทนเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นก่อนนะครับครับผมยังไม่ตื่นเมื่อกี้นี่นำร่องเฉยๆนะครับที่นำร่องแรกๆนะครับที่เต้นมาเมื่อสักครู่นี้นะวันจริงๆนี่จะมีไฮไลท์เด็ดมากกว่านี้ไหมนะบังหมดเลยแน่นอนมีแบบไหนนะต้องรอดูใช่รอดูวันจริงค่ะรับรองเซอร์ไพรส์ครับเป็นความลับต้องรอดูวันนั้นนะครับวันที่5 กุมภาพันธ์นะครับที่สนามสุพัชราศัยค่ะนะครับยืนดันนะครับน้องเนี่ยมีอะไรเด็ดแน่นอนไปอย่างไรครับนี่ครับเรียนสัมภาษณ์ไหมครับซ้อมหนักแค่ไหนคะน้องผู้ชายอะค่ะน้องผู้หญิงปล่อยเถอะครับก็การซ้อมก็อย่างที่รู้กันว่าลีดธรรมศาสตร์ก็มีท่าเต้นที่แบบท่าลีดที่มากมายครับหลายเพลงอะไรเงี้ยก็จะเก็บรายละเอียดกันนานหน่อยให้เขาเทียบดีกว่าพี่ว่าถ้าเทียบฝึกลีดกับรอดออันไหนหนักกว่าฝึกลีดการซ้อมไม่ได้หนักครับแต่การซ้อมเหนื่อยครับครับเพราะว่าใจเราสู้ครับก็เลยไม่หนักแต่ว่าเหนื่อยดึกสุดกี่ทุ่มคะดึกที่สุดตีสองครับตีสองโอ้ยเสียงแหบทุกคนเลยเนี่ยนะแล้วเขาไม่จริงจริงเสียงตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปต่อทองหล่อแล้วพอมันติดเคอร์ฟิวสี่ทุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18แล้วเวลาเขาลงโทษนี่คือยังไงคะเวลาลงโทษหนูเคยโดนลงโทษไหมเคยค่ะทำอะไรฮะวิ่งค่ะเป็นการเพิ่มแรงไปด้วยไปในตัวค่ะหนูชอบไหมคะชอบโดนลงโทษไหมคะเพิ่มแรงไปด้วยไอ้กวางยังไงเนี่ยไม่หนูกดดันมานานแล้วไงพี่แล้วเราทำอะไรพลาดหรือว่าไม่สมบูรณ์ถึงโดนลงโทษก็มีหลายเรื่องค่ะอย่างแบบการเป็นฝึกซ้อมก็ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองใช่ไหมคะบางครั้งเราพลาดไปนิดหน่อยก็ต้องได้รับการลงโทษอะไรนั้นเล่นเกมออนไลน์ตอนซ้อมหลักเนี่ยหลักของการเป็นลีดเดอร์เนี่ยเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยเขาดูเราตรงไหนหรือว่าต้องฟิตตรงไหนถึงจะแบบดูลีลาหรือว่าดูความอึดความเป็นผู้นำใช่แล้วก็มีความในตัวเองด้วยครับที่ครับมันก็ว่าเป็นเอนเตอร์เทนอย่างนี้แหละฮะใช่ค่ะใช่ค่ะการเป็นผู้นำเชียร์ครับมันต้องนำสแตนแล้วก็เป็นอยู่แล้วอ่ะเขาเลือกเราก็เป็นผู้นำอยู่แล้ว12คนใช่ไหมเราต้องแบบสแตนให้ได้อ่ะเหรอใช่ในการดีต้องใช้สติให้มันเราต้องพาทีมทั้งหมดไปอ่ะครับแล้วเราต้องพาสแตนทั้งสแตนไปด้วยใช่ค่ะครับนี่การเป็นผู้เหมือนกันไหมฮะของจุฬาเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะก็คือแล้ววันนั้นเนี่ยเรารู้ไหมฮะหรือว่าทางอดีตเชียร์เขาบอกเลยไหมวันที่แข่งเนี่ยเราจะต้องแบบจะต้องเชียร์แบบนี้เนี่ยกี่รอบกี่ชุดอ๋อก็ไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าพวกรุ่นพี่ก็เล่าให้ฟังบ้างค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าพวกเรารู้กันจริงๆแล้วไหมก็คงยังไม่ได้ประสบการณ์จริงๆก็คงต้องรอวันที่5กุมภาค่ะถึงจะสัมผัสได้จริงๆว่าเป็นยังไงครับปาร์ควันที่สมมติบอลแข่งอยู่เนี่ยเรานั่งดูหรือว่าเราต้องทำหน้าที่ด้วยตอนบอลแข่งเราทำไหมอ้าวเราก็ต้องทำสิครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนพักครึ่งอ๋อพักจะหาเรื่องพี่ถามก็ไม่รู้พี่ไม่เคยเป็นก็ผมเป็นชีเลดเดอร์ก็ต้องเชียร์ตลอดเลยเหรอก็ถ้าเกิดนั่งอยู่เฉยก็ต้องส่งแรงใจไปเชียร์ครับอ๋อครับหมายถึงว่าการทำหน้าที่เป็นชีเลดเดอร์เนี่ยตอนที่บอลแข่งเราก็เริ่มเลยใช่ไหมค่ะเริ่มตลอดเวลาเลยแหละค่ะใช่แล้วครับครับนี่12คนพร้อมกันหรือเปล่าฮะพร้อมเพียงกันนะครับไม่มีแบ่งชุดหรือว่าเดี๋ยวครึ่งแรก6คนนี้ครึ่งหลังอีก6คนไม่มีครับเราทำงานเป็นทีมครับ
แล้วนี่หนูเสียงหนูก็ไปหมดแล้วอ่ะแล้วพอถึงวันจริงจะไหวไหมมันไหวไหมไหวแน่นอนค่ะเพราะว่าซ้อมมาถึง3เดือนแล้วยังไงก็ต้องเต็มที่ค่ะจะต้องมีเสียงเนาะพร้อมไหมคะพร้อมยังคะก็ 90% ละค่ะ95นักธรรมศาสตร์ในตัวแทนนิดนึงนะซ้อมอย่างนี้หนักๆอย่างนี้นะครับมันมีผลกับการเรียนของตัวเองยังไงไหมก็อาจจะมีผลเพราะว่าอาจจะได้นอนน้อยลงแต่ว่าต้องแบ่งเวลาให้ดีๆครับผมแต่ทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะเพราะว่าต้องรู้จักแบ่งเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะนอกจากได้สุขภาพที่ดีได้เป็นการแสดงออกแล้วยังได้บริหารจัดการตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยค่ะพ่อแม่ภาคภูมิใจไหมภูมิใจค่ะภูมิใจมากน้องเรียนคณะอะไรนะวารสารศาสตร์การดีมากก็คือหน้าที่นี่เดี๋ยวแต่หนูเรียนโปรแกรมอะไรคะภาษาอังกฤษป่ะไม่ใช่พี่ละภาษาอังกฤษเหรอทำไมรุ่นตอนที่พี่เรียนไม่มีแล้วถ้ามีพี่จะเรียนไหมก็ไม่มีก็ไม่เราทำพร้อมกันแต่ว่าคือเราซ้อมเนี่ยทุกวันเราก็เรียนหนังสือปกติใช่ไหมใช่ค่ะซ้อมห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้แล้วก็นอนแล้วตอนเช้าก็ต้องรีบตื่นไปเรียนนะคะจริงหรือเปล่าอ้าวหลับหรือเปล่าไม่หลับหรอกดูหน้าตาน้องก็สิแจ่มใสจริงนี่เรียนวารสารถามจริงนิดนึงครับอนาคตนี่อยากทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเลยฮะอยากนะอยากค่ะอยากทำเรามีความอลังการเราก็เหนื่อยแย่ค่ะโอ้นี่อยากจะเป็นผู้ประกาศนี่หน้าตาน้องทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองสถาบันนี่นะถ้ามาเป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่นะครับอย่างที่มนนายเรารับสมัครอยู่นี้ได้หมดเลยนะนี่แล้วจะเอารุ่นเก่าไปไว้ไหนอ่ะหนูต้องเกาะเก้าอี้แน่ๆแล้วตอนนี้ถามหน่อยค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยเพราะอะไรคะเพราะมันต้องคัดเยอะนะแบ่งเวลาเรียนอีกแล้วเหนื่อยอีกอ่ะไม่รู้จิ้มไหมต้องเคลียร์กันจริงๆถามผู้ชายค่ะถามอะไรนะถามอะไรนะถามว่าทำไมถึงอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็คือสำหรับทำนี้แบบเป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะทำอยู่ปี4แล้วก็คือเหมือนแบบว่ายังไม่เคยลองหากิจกรรมเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมใหม่สำหรับแพมอะค่ะก็เลยคิดว่าปี2ปี3เนี่ยได้มาสมัครไม่ยังไม่เคยค่ะไม่เคยมาคัดเลยค่ะคิดว่าเป็นปีสุดท้ายก็เลยอยากจะลองมาคัดดูเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเองค่ะทำภาษาบ้างบุกกี้ใช่ไหมชื่อบุกกี้ไม่ใช่คนนั้นครับเขาโอ๊ตเมื่อกี้ยังชอบเลยเธอโอ้ถามว่าอะไรนะฮะถามเหมือนกันค่ะที่มาค่ะก็เหมือนกันนะคะอยู่ปี4แล้วก็แบบตอนปี1ปี2ปี3ไม่ได้สมัครเลยอะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาปี4แล้วก็อยากจะมาลองทำอะไรให้กับมหาวิทยาลัยบ้างค่ะให้แบบเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยตัวช้านะไม่ใช่เขาต้องทำอย่างผมเนี่ยยังไม่ติดกับผมไปแล้วอะอะไรพร้อมมากเลยยืนอยู่หน้ามหาลัยพูดถึงแง่การพูดถึงแง่ในการมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าน้องแต่ละคนก็มาแต่ละชั้นปีใช่ไหมครับแตกต่างคณะกันด้วยนี่นะพอมาอยู่ร่วมกันมากๆอย่างนี้นะครับความเป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันผูกพันกันมากไหมครับผูกพันกันมากเพราะต้องเจอกันทุกวันนะคะเจอกันแล้วก็เหมือนกับว่าต้องแชร์แบบแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันต้องแบบว่าเข้าใจกันเรา12คนน่ะไม่ได้แข่งกันแล้วใช่ไหมไม่ต้องแข่งแล้วไม่ได้แข่งแล้วนะต้องช่วยกันเป็นทีมแล้วใช่ค่ะแล้วเวลาเราซ้อมเนี่ยเรามีสปายไปสืบทางฝั่งโน้นไหมว่าต้องมีท่าอะไรยังไงเพื่อที่เราจะแก้เผ็ดอะไรเงี้ยมีไหมอ๋อไม่มีครับไม่ตอบจริงตอบจริงมีบอกมีไม่มีบอกไม่มีอ๋อไม่มีครับเราคนดีครับคนดีคนถามไปไม่ถูกแล้วค่ะท่าของเรานี่แตกต่างกันอยู่แล้วของเราจะเน้นความแข็งแรงของเขาก็จะแบบอ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะธรรมศาสตร์จะเน้นแบบเข้มแข็งทุกปีจุฬาจะอ่อนช้อยหน่อยใช่ค่ะทุกปีค่ะแล้วจุฬามีไหมฮะจุฬาถามหนุ่มใช่ค่ะผู้ชายบ้างสิไม่มีครับที่แบบสืบเฮ้ยทางฝั่งนั้นเขาเป็นยังไงบ้างไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเลยเหรอไม่เคยไม่เคยบอกใครแล้วท่าของเราเนี่ยก็เหมือนกับปีก่อนๆไปฮะเน้นอ่อนช้อยใช่ครับเน้นความอ่อนช้อยครับอ๋อเหรอเหมือนกับทุกปีเลยเหรอกวางเหมือนค่ะแต่จะมีเพลงจุฬาน่ารักมั้ยคะที่เขาจะมีดีไซน์ใหม่ป่ะในแต่ละปีไม่เหมือนกันคิดแต่ในแต่ละรุ่นอ๋อจะมีเพลงบางเพลงที่เปลี่ยนได้ครับครับครับโอเคก็วันที่5กุมภาพันธ์นะครับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะฮะ67ครับ67นะฮะสนามสุภาชราไสสุภาชราไสนะครับสนามสุภาชราไสไปให้ถูกมันมีบ้านเรามีหลายสนามพี่กนกไปไหมคะไปสิไปตลอดไปอยู่ตรงไหนของสนามก็อยู่ตรงหน้าชิวข้างหน้าดูดีดีดูดีดีดูดีดีคืออยากจะไปดูทั้งในเกมก็สนุกใช่ไหมฮะแล้วก็ขอบหรือว่าบรรยากาศการเชียร์ก็สนุกนะ
ฮะก็ขอเรียนเชิญนะฮะครับแล้วก็เสื้อนี่ก็ยังมีจำหน่ายใช่ไหมฮะคนนอกซื้อได้ไหมเสื้อเนี่ยตัวละเท่าไหร่ของทางจุฬา180บาทค่ะ180บาทธรรมศาสตร์เหรอครับ180บาทเหมือนกันครับอ้าวเท่ากันด้วยนะเนื้อผ้ามีใครจะให้ต่ำกว่านี้ไหมคะเฮ้ยไม่ใช่ประมูลครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองฝ่ายนะครับที่ไปติดตามเชียร์ในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องกวางด้วยเดี๋ยวเจอกันนะครับ